ผู้ชมก่อนจะจบรายการวันนี้ผมขอทิ้งท้ายไปเรื่องของทองหน่อยฮะเจ๊ไพลินทอง2,49,000 บาทสุดท้ายหายไปไหนเพราะกล้องวงจรปิดที่เราได้มาวันนี้เปิดวงจรปิดรถเก๋งสีส้มแท็กซี่สีส้มหน่อยตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวอยู่บรรยากาศที่โรงพักสน.บางยี่ขันนะฮะเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ชุดสืบกำลังแกะรอยอยู่ว่าแท็กซี่ส้มคันนี้อยู่ที่ไหนกันแน่และกำลังติดตามตัวอยู่หลังจากที่ออกข่าวไปล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับเจ๊ไพรินนะฮะคนที่ทำทองร่วงเจ๊ไพรินว่ายังไงเห็นบอกว่าแกสบายใจขึ้นเลยถูกไหมใช่ค่ะคือสบายใจมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอกลายเป็นจำเลยสังคมอ่ะสังคมโจมตีเธอเยอะว่าเธอจัดฉากบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะบางทีนี่ลามปามไปถึงครอบครัวของเธอแต่พอทางด้านของเฮียโทรมาบอกว่าตอนนี้ตำรวจเขาเจอแล้วนะคนที่เอาถุงทองไปเธอก็สบายใจมากๆค่ะคุณผู้ชมมาแล้ววันนี้เจ๊ไพรินเปิดภาพอะไรให้เราดูเห็นบอกว่าเขาเอามือถือของเขาเนี่ยแหละแล้วเปิดภาพให้เราดูหน่อยบอกว่าเนี่ยเปรียบเทียบหน่อยได้ไหมว่าไอ้ถุงที่ร่วงเนี่ยกับถุงที่เจอตามที่ขวามือมันใกล้เคียงกันหรือเปล่าเห็นบอกว่าก็มีความใกล้กันพอสมควรนี่ฮะแกก็บอกว่ามันไม่ 100% นะแต่ว่าตำรวจก็กำลังแกะรอยมันมีความคล้ายแล้วตำแหน่งจุดมันดันใกล้เคียงอันนี้คือภาพที่บอกว่ามีลุง60แท็กซี่สีส้มคู่แท็กซี่นะฮะแท็กซี่สีส้มตำรวจก็กำลังตามตัวบอกขณะนี้เนี่ยที่ผ่านมาถูกกระแสโจมตีเยอะไม่สบายใจครอบครัวเองก็ถูกกล่าวหาว่าจัดฉากเขายืนยันมาตลอดว่าเขาไม่ได้จัดฉากดังนั้นวันนี้สบายใจขึ้นและอยากให้ลุงแท็กซี่ที่เห็นอยู่สีส้มมาพบตำรวจถ้าถุงนั้นเป็นทองจริงๆฟังเสียงเจ๊ไพรินฮะก็สบายใจขึ้นมานิดนึงแต่มันก็ยังไม่ 100% เนาะเพราะว่าเรายังไม่เห็นของข้างในเราก็ยังห่วงแทนเขาอยู่ที่ออกตามสื่อไปค่ะที่เองยืนยันครับว่าถุงที่ออกไปยืนยันค่ะว่าเป็นถุงของใช่ของเราจริงค่ะดูรูปร่างลักษณะแล้วมันใช่อ่ะค่ะตัวพี่เองได้คุยกับทางเนี่ยเจ้าของของบ้างไหมครับวันนี้ก็คุยค่ะเขาก็คุยว่าให้เราดูข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยได้พูดคุยอะไรกับพี่โดยพิเศษนะครับก็แค่บอกว่าทางตำรวจมองว่ามันมีของมาจริงค่ะจากที่เขาสงสัยว่าเราไม่ได้เอาของมาจากบ้านนะคะเหมือนกับว่าตอนตำรวจเจอละค่ะเจอแล้วในกระเป๋านั้นมีของจริงมีแบบมีของแบบเราพกมาจริงในกระเป๋าซึ่งตอนแรกที่เขาสงสัยว่าไม่น่าจะมีของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสบายใจขึ้นมาค่ะแต่ก็ยังไม่ 100% เนาะเพราะว่ามันเราไม่รู้ว่าของเขาได้เขากลับมานี่มันจะครบหรือเปล่าหรือยังไงก็ส่วนที่ถูกคนอื่นคนนู้นคนนี้ว่ามาเยอะอย่างเงี้ยค่ะถูกกระแสโจมตีใช่ใช่ถูกกระแสโจมตีมาเยอะเลยก็รู้สึกไม่สบายใจค่ะเพราะในหลายอย่างทั้งครอบครัวทั้งอะไรด้วยค่ะแต่ที่ว่าเราใช่ทำจัดฉากบ้างแหละเราเองยืนยันมีความสนใจใช่ค่ะเราพูดยังไงเราก็พูดเหมือนเดิมนะเราพูดยังไงเราก็พูดเหมือนเดิมเราทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วช่วยเขาช่วยเหลือเขาอะค่ะเอาง่ายๆช่วยเหลือเขาเพราะนั้นเองเหมือนเขาเป็นลูกค้าเราอะเราก็ช่วยท่านน้ำใจอะค่ะหวังว่าจะได้คืนครบ49,200,000พรุ่งนี้น่าจะมีความเคลื่อนไหวแล้วลุงแท็กซี่เนี้ยน่าจะเข้ามาพบแล้วแหละและตำรวจน่าจะตามตัวเจอเพราะทะเบียนมันชัดเหลือเกิน